สวัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก F2Hair นะครับผมวันนี้มาทำรีวิว TC Electronic เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับรุ่น Gravity นะครับผมถ้าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีกล่องให้แบบนี้นะครับผมในกล่องก็จะมีคู่มือให้นะครับผมก็จะไม่มีอะไรแถมให้นอกจากตัวเอฟเฟคอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มีพวกคู่มือแล้วก็ใบเป็นเบอร์ชัวโฆษณาเอฟเฟคของเขาในค่ายเขานะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ TC แถมมาให้ด้วยนะครับผมครับผมเราดูที่ตัว housing กันก่อนนะครับผมครับ housing ของ TCในกลุ่มมินิเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับผมจะมีขนาดเท่ากันนะครับผมก็คือขนาดประมาณนี้นะครับผมถ้าเทียบกับเอฟเฟคก้อนเทียบกับบอสแล้วกันนะครับผมก็จะมีขนาดเล็กนะครับผมในกลุ่มมินิเนี่ยของ TC เนี่ยทำออกมาหลายรุ่นนะครับผมเรียกว่าน่าจะมีเกือบครบเลยนะครับก็ตัว housing เป็นสีเขียวนะครับผมสีเขียวออกทึบๆหน่อยครับแล้วก็กึ่งรูไซส์นะครับผมเป็นอลูมิเนียมหล่อพ่นสีนะครับผมกับงานสีดีครับผมมีสกรีนGravity นะครับผมเป็นชื่อรุ่นเขานะครับผมพักคอนโทนพักคอนโทนมี3น็อตนะครับผมแล้วก็มี1ฟุตสวิตช์นะครับผมอันนี้ไม่มีโทนปินนะครับในพักคอนโทนเนี่ยเขาจะมีเลเวลดัตเทนเนอร์นะครับผมดัตเทนนะครับผมแล้วก็อะแทคนะครับผมคอมเพรสเซอร์เนี่ยหน้าที่มันเนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยเสียงให้ดังเบาเท่ากันนะครับผมก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเล่นสายล็อกเนี่ยก็คือเล่นเมทัลหรือเล่นล็อกเล่นเมทัลละกันครับผมมันจะทำให้ตอนเราลิฟต์เนี่ยมันจะดังเท่ากันสม่ำเสมอนะครับผมในสายเมทัลสายล็อกเนี่ยก็ใช้นะครับผมส่วนพวกสายบูเนี่ยก็จะเอามาเขาเรียกอะไรเปิดใช้สโลว์เสียงคีนให้หัวโน้ตมันชัดนะครับผมอาจจะลองทดลองดูนะครับผมเมื่อกี้ใบพายไปแล้วนะครับผมลองเทียบกับไม่ได้เปิดใช้นะครับผมครับจะสังเกตได้ว่าหัวโน้ตมันค่อนข้างจะชัดขึ้นนะครับผมบางทีเราปั่นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดคอมช่วยเนี่ยมันก็จะไม่เป็นตัวนะครับโน้ตเนี่ยบางทีมันก็จะเขาเรียกเดี๋ยวดังบ้างเดี๋ยวเบาบ้างนะครับผมครับประมาณนี้นะครับหน้าที่ของคอมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูภาคคอนโทรลที่เขาให้มานะครับผมดูที่ Attack ก่อนนะครับผมเนี่ยมันจะได้เสียงอย่างเงี้ยครับผมก็คือหัวโน้ตมันจะชัดขึ้นครับผมถ้าเราปิดเนี่ยมันจะไม่ได้เสียงแบบนี้ถ้าเราไม่มีคอมช่วยนะครับครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่ผู้เล่นเนี่ยคนที่เล่นอยู่นะครับผมจะรู้สึกเขาเรียกว่ามันมีความเด้งของเนื้อเสียงด้วยนะครับมันติดคอมเนี่ยเวลาเล่นจะรู้สึกสนุกกว่ามันเขาเรียกว่ามันเข้าถึงผมเรียกไม่ถูกนะมันเหมือนเข้าถึงโน้ตเร็วขึ้นนะครับผมThank you.
ก็ Saturner เนี่ยมันตัวเป็นตัวช่วยให้หางเสียงยาวขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนเลเวลเนี่ยก็คือมันเพิ่มดังเบานะครับผมของครับนั่นหมายความว่าตรงนี้บางคนก็เอาใช้เอาไปเป็นบูทได้นะครับผมก็คือเร่งเลเวลไว้บางคนก็ไปเป็นบูทนะครับผมครับคราวนี้เราลองมาใช้กับเสียงแตกกันดูบ้างนะครับผมเวลาลิฟต์มันก็จะดังเบาเท่ากันนะครับผมทำให้น่าฟังมากขึ้นนะครับผมลองเปรียบเทียบดูนะครับผมอันนี้เปิดใช้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมคอมเพรสเซอร์นะครับผมของ TC นะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเสียงก้อนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผม